สวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมนะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมามันคันปากนะคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอ QR code ขึ้นก่อนเลยลันนะขอ QR code ขึ้นก่อนเลยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมผลิตภัณฑ์ลาลูน่ากรีนไฟเบอร์นะฮะเอา QR code ขึ้นสแกนกันก่อนเลยนะคะสแกนนะคะสแกนแล้วเดี๋ยวพี่บอกโปรก่อน1แถม1 590 1แถม1 590นะคะสแกนกันก่อนนะคะกระเทยนะคะสแกนคุณจะซื้อมากกว่านั้นก็ได้ลาลูน่านะคะกรีนไฟเบอร์ตัวนี้นะคะมีสารสกัดจากนะคะแอปเปิ้ลเขียวเมลอนญี่ปุ่นนะคะ2ตัวนี้ถ้าเกิดคุณกินเนี่ยเหมือนคุณกินชาไข่มุกเลยนะคะที่เขาขายอยู่ในร้านระดับแพงๆหรือข้างทางระดับข้างล่างคล้ายกันเลยอร่อยอร่อยถึงอร่อยมากใส่น้ำไม่ต้องเยอะซองเดียวใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคุณผู้ชมนะคะใครที่มีปัญหาน้ำหนักขึ้นนะคะขึ้นไวกินหมูกระทะกินของปิ้งของย่างของทอดนะกินข้าวเยอะกินของมันนะคะพุงเริ่มมาเอวเริ่มย้วยนะคะก้นเริ่มผายออกแขนเริ่มใหญ่ลาลูน่าค่ะนะคะลาลูน่ารู้เรื่องคุณผู้ชมนะคะเพราะว่ามีไซเลมฮัทไซเลมฮัทจะทำให้เราอิ่มนะคะแล้วก็ขับถ่ายได้ดีแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารสกัดอีกหนึ่งตัวคือ XOS นะคะก็คือสารสกัดนั่นก็คือพรีไบโอติกนะคะที่จะไปดูแลในเรื่องของลำไส้นะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็มันจะมีจุลินทรีย์ตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมนะที่จะไปดูแลในเรื่องของเขาเรียกว่าดึงไอ้พวกไขมันหรือสารที่มันตกค้างของมันของทอดของปิ้งของย่างเราต้องยอมรับนะว่ามันมีการไหม้การเบิร์นของเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเป็นมะเร็งสูงเราต้องดีท็อกออกนะฮะเขาจะดึงออกมาแล้วคุณจะขับถ่ายได้ดีมากนะฮะ3วันนะฮะ3วันอันที่มันใหญ่ๆท้องใหญ่ๆนี่นะฮะมันจะรู้สึกสบายท้องใครที่มีปัญหาท้องผูกนะฮะลาลูน่ากรีนไฟเบอร์ได้เลยคุณผู้ชมนะฮะ1แถม1 590ย้ำอีกรอบนึงนะฮะ1แถม1 590ถึงได้บอกว่าให้รีบสแกนให้รีบสแกน QR code ที่ขึ้นด้านหน้านะคะเรามี LINE นะคะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยไม่ต้องรอช้าไม่ต้องอุ๊ยแม่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ลองฉันบอกว่าอร่อยคืออร่อยลาลูน่านี่มันอร่อยจริงอร่อยแล้วหล่อแล้วสวยเธอเอามั้ยล่ะเออดีกว่ากินอะไรขมๆกินอะไรขมๆแล้วมันทรมานแล้วเธอก็ไม่ได้หล่อไม่ได้สวยขึ้นแต่กินตัวนี้รูปร่างเธอเปลี่ยนแน่นอนนะคุณผู้ชมนะฮะมี Shopee ด้วยลาลูน่าไทยแลนด์แล้วก็ TikTok ลาลูน่าไทยแลนด์นะคุณผู้ชมนะคะอ่ะจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวดรอบชุดประจำชาตินะคุณผู้ชมนะคะสำหรับแอนโทเนียโพซิลนะคะนะก็เรียกว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจนะคะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าบรรดาแฟนๆน้องๆหนูๆ นะคะที่ติดตามส่วนใหญ่คนดูนางงามจะเป็นผู้ชายแท้นะคะไม่มีกระเทยนะคะเราต้องยอมรับตรงนี้ว่าเราดูนางงามส่วนใหญ่เราก็จะเป็นคนที่มีลูกมีเมียแล้วนะคะไม่มีกระเทยอย่างแน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายที่เตะบอลเล่นตะกร้อต่อยมวยนะคะแล้วก็มาดูนางงามนะคะไม่มีกระเทยอย่างแน่นอนเพราะกระเทยเขาจะไม่ดูนางงามกันนะคะก็ตอนนี้นะคะเป็นไวรัลไปทั่วโลกเลยฝั่งลาตินอเมริกาหรือฝั่งยุโรปเล่นแต่ภาพนี้หมดแล้วคุณผู้ชมนะฮะเป็นไวรัลที่ดังไปทั่วโลกแล้วนะคะคุณผู้ชมนะฮะเป็นไวรัลที่ทรงพลังจักรวาลนะคะเทพธิดาอาณาจักรอโยธยาหรืออยุธยาบนเวทีมิสยูนิเวิร์ส2023นะฮะเป็นหนึ่งอีกไฮไลท์เลยขอภาพขึ้นเลยค่ะเป็นหนึ่งไฮไลท์เลยนะคะสำหรับชุดประจำชาตินี่นะคะก็มีหลากหลายชุดนะที่ออกมาสวยงามอลังการตระการตานะคะแต่สุดท้ายทุกคนก็ต้องจบเมื่อพบกับชุดพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะชุดนี้นะคะหลายคนหลายประเทศเนี่ยติดตามรอคอยนะครับว่าไทยแลนด์เนี่ยไทยแลนด์จะปิดท้ายพรีลิมินารีด้วยชุดแบบเนชั่นแนลคอสตูมอย่างไงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าโอ้ยเดินไม่ดี50-50บางคนก็บอกมงแล้วยังไงก็มงแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะเกิดมหากรรมเรียบร้อยแล้วคือตอกฝาโลงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไทยแลนด์ยืนลึกแน่นอนไทยแลนด์ยืนลึกแน่นอนนะคุณผู้ชมนะคะดูใบหน้านะคะการประดับตกแต่งทั้งหมดเนี่ยชุดทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นชุดของลูกสาวดิฉันเองชื่อแชมเปญนะคะแชมเปญเนี่ยเขาทำชุดนะคะแชมเปญเนี่ยเขาทำชุดแล้วก็เขาเป็นนักเรียนนาฏศิลป์นะคะนะเขาจะสอนแอนโทเนียเนี่ยนะคะทำเป็นเนี่ยพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะก็ฝีมือของยายแชมเปญหมดเลยนะคะแชมเปญนี่ก็เป็นมิสควีนออฟเดอะยูนิเวิร์สนะคะ นะคะอุปกรณ์การใช้เนี่ยผ้าถุงเนี่ยใช้เป็นผ้าโบราณนะคะแล้วก็
ตรงชดานี่นะคะปักด้วยหินสีนะคะประดับด้วยหินสีนะคะตามแบบของเขาเรียกว่าโบราณเลยนะคะหลายคนก็บอกว่าชุดนี้ทำไมออกมาแล้วเนี่ยเหมือนองค์ลงเลยคำว่าองค์ลงเป็นยังไงเมื่อเช้าฉันก็ไม่เคยสนใจไม่เคยเชื่อวันนี้กูเชื่อเรียบร้อยแล้วค่ะว่าองค์ลงเป็นยังไงฉันนั่งดูปั๊บน้ำตาฉันไหลพุ่งออกมาเลยฉันบอกว่าทำไมมันสวยได้ขนาดนี้ไม่ต้องมีขนเป็ดขนไก่ขนมิ้งขนเฟอร์อะไรเลยนะคะมานี่แหละนะคะแกะมาจากรูปปั้นของไทยเราเนี่ยแหละเป็นรูปปั้นไทยโบราณนะคะพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่แหละทุกอย่างจบเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพี่เต๋อก็สังเกตคนที่เขานั่งอยู่ด้านหน้าที่แบบว่าหน้าเวทีบางชุดเขาก็ไม่สนใจบางชุดก็กำลังคุยกันบางชุดก็กระตบมือบางชุดเขาก็เฮเพราะเป็นชุดเจ้าภาพแต่ชุดนี้สิ่งแรกที่ทุกคนออกมาก็คือทุกคนข้างหน้าเวทีตกใจว่ามันคืออะไรเพราะทุกคนรอไทยแลนด์ประเทศเดียวเพราะอเมริกาก็ชุดเดิมๆเวเนก็ชุดนกเป็ดน้ำเดิมๆเวียดนามก็เหมือนเดิมเขารอชุดไทยพอเดินออกมาเสร็จปั๊บแต่ก่อนหน้านี้แชมเปญเคยบ่นในเฟซบอกว่าจะเดินยังไงดีเพราะว่าชุดเวทีมันใหญ่พอเวทีใหญ่เสร็จปั๊บเนี่ยจะให้นางแอนโทเนียเดินยังไงเพราะแชมเปญเป็นคนสอนเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายก็เดินออกมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมนะคะเหมือนนางสิงห์นะคะเดินออกมานะคะจากถ้ำนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะก็มีการเหวี่ยงตัวแล้วบีบมวยผมออกมาก็สร้างเสียงกรี๊ดนะคะฝรั่งที่นั่งข้างหน้าทั้งผู้ชายผู้หญิงทั้งเก้งทั้งกวางกระจงละองละมั่งนั่งอ้าปากค้างบางคนหยิบมือถือถ่ายอย่างนี้ถ่ายกันอย่างนี้เลยแล้วก็อ้าปากค้างมีลุงคนนึงใส่แว่นผมเป็นงอกๆนั่งอย่างเงี้ยไม่ละสายตานะคะแล้วมีอยู่คู่นึงนะคะทะเลาะกันบอกถ่ายไม่ทันนะคะเถียงกันอย่างเดียวทำไมไม่ถ่ายรีบถ่ายจะไปไทยแลนด์มาต้องรีบถ่ายนะคะตอนที่พระแม่ธรณีกำลังจะบีบมวยผมนะฮะนี่แหละคุณผู้ชมนะคะเขาเรียกว่า Best National Costume มวยผมนะคะนี่นะคะแล้วฉากเป็นสีฟ้าก็เปรียบเสมือนกับน้ำนะคะท่วมไปหมดเลยนะคะใครที่ใส่ขนเป็ดขนห่านขนไก่ขนนกยูงมาตายหมดค่ะนะคะแล้วก็บีบอีกข้างหนึ่งนะคะบีบไปนะคะค่ะนะคะแบ็กกราวด์เป็นสีฟ้าก็เปรียบเสมือนน้ำนะคะนี่นะคะบีบไปนะคะบีบไปคุณสังเกตนะคะคนที่อยู่นั่งดูตรงนู้นน่ะนั่งบอกว่ามงนั่นแหละมงแน่นอนแต่ขอดูชุดประจำชาติเมื่อกี้โทรหาพี่หนุ่มพี่หนุ่มบอกว่าปิดจองต่อฝาโลงแล้วแอนโทเนียมง3นะคะจบค่ะแล้วก็คู่แข่งของแอนโทเนียที่จะน่ากลัวก็คือนิคารากัวนะคะเขาบอกนิคารากัวนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะสาวงามประเทศอื่นก็น่าจับตามองใช่ไหมลูกมีสาวงามจากอะไรนะเอลซัลวาดอร์ใช่ไหมเจ้าภาพนะคะถามว่าสวยไหมสวยถามว่าตื่นเต้นไหมเฉยๆเพราะชุดลักษณะอย่างเงี้ยเราเห็นบ่อยเห็นมาเป็น 20-30 ปีแล้วนะคะงาน LED งานเล่นไฟงานกระตุกปีกเนี่ยถ้าเราอยากจะดูเราไปดูทิฟฟานี่ได้นะคะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะเจ้าภาพเขาก็สวยนะถ้าใช้ได้กระตุกปีกนะคะงานกระตุกปีกกระเทยไทยเล่นมาก่อนนะคะเล่นมาก่อนประมาณ30ปีแล้วนะคะกระเทยบ้านเราเล่นมาก่อนงานกระตุกปีกงานพ่นไฟนะคะกระเทยเล่นมาก่อนนะคะอีกหนึ่งสาวงามนิคารากัวนะคะเธอออกมาเป็นนกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศของเธอนะคะนกแต่ว่าเป็นศัพท์กระเทยคำว่านกเนี่ยเขาไปแปลกันเองว่านกแปลว่าอะไรนะคะนะคะเธอเป็นนกนะคะแล้วเธอก็มากับนกแล้วเธอก็จะนกนะคะนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะเธอเป็นนกแล้วนกไม่นกธรรมดานะคะนกกาหรือนกอะไรสักอย่างของเธอนะคะแต่เธอพรีเซนต์เก่งนะคะเธอพรีเซนต์เก่งพรีเซนต์ดีแต่ชุดอย่างนี้เราเห็นมาแล้วเยอะแยะมากมายหลากหลายเวทีนะคะทั้งเวทีกระเทยเวทีผู้หญิงเวทีแกนสแลมเห็นแบบนี้มาเยอะหมดแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่าขนลุกขนพองนะคะเพราะเธอคือนกและเธอก็จะนกด้วยนะคะสาวงามอีกคนนึงนะคะคุณผู้ชมนะคะคือสาวงามที่เรียกเสียงกรี๊ดได้มากกว่าเจ้าภาพก็คือสาวงามจากประเทศเนปาลนะคะเนปาลนะคะนี่เลยนะคะคือดิฉันเนี่ยเข้าใจว่าข้างบนน่าจะเป็นเรื่องของอาวุธนะคะยุทโธปกรณ์ในการสู้รบกันแต่ไอ้ที่มันหลังจากไอ้ที่มันเป็นก้อนอยู่บนหัวเธอมันคืออะไรดิฉันไม่เข้าใจค่ะท้องฟ้า
หรือการระเบิดหรือเป็นก้อนไขมันดิฉันไม่เข้าใจเธอนะคะแล้วเธอก็หยิบอะไรขึ้นมาโยนก็ไม่รู้บางทีความหมองความหมายของเธอก็ไม่เข้าใจเข้าใจยากนะคะเพราะว่าเดินออกมาแล้วมันต้องให้เข้าใจเลยนะคะนะคะแต่เธอก็ได้รับเสียงกรี๊ดได้เยอะเหมือนกันนะคะลูกสาวดิฉันเองนะคะมิสเนปาลนะคะมากันที่สาวงามอีกคนนึงคืออะไรอ่ะสาวงามจากกัมพูชาทำไมเขาโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าอะไรอ่ะอ๋อที่บอกว่าชุดเหมือนแอนโทเนียใช่ไหมแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ใส่ใช่ไหมเขาใส่ชุดนี้ใช่ไหมคะแต่ชุดเขาสวยนะชุดเขาสวยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะกัมพูชาเนี่ยเขามีชุดสวยหลายชุดนะคะชุดนางอัปสราของเขาก็สวยนะคะชุดนางอัปสราเนี่ยสวยมากเลยแต่ชอบมากแล้วการไล่ลำของนางอัปสรานี่ดูเป็นผู้หญิงที่ลึกลับแล้วก็สวยงามนะคะอ่ะสาวงามจากบราซิลนะคะเธอก็มาพร้อมนกนะคะทั้งฝูงเลยนะคะเธอมานกทั้งฝูงเลยก็ลักษณะอย่างนี้เราก็เห็นบ่อยตอนที่มาประกวดที่ประเทศไทยก็ลักษณะนี้มากันบ่อยนะคะมีนกมีปีกนะคะมีสารพัดก็จะเป็นนกนี่แหละค่ะเพราะว่าลาตินอเมริกาเขาก็จะมีพื้นที่ป่านะคะป่าอเมซอนเยอะโดยเฉพาะบราซิลเนี่ยเขาก็จะมีนกแก้วมาคอนะคะนะคะนกก็บิดหัวได้นิดนึงนะคะนะคะกระเทยก็กรี๊ดกันในฮอนะนกบิดหัวได้บิดหัวไปหัวหัวมานะคะนะคะถามว่าตื่นเต้นไหมเฉยๆค่ะสวยแต่ว่าเห็นบ่อยเห็นมาจนตั้งแต่เด็กเห็นมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฉยๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะคะก็เป็นลักษณะอย่างนี้ไปแล้วกันนะคุณผู้ชมนะคะหมดหรือยังมีล่าสุดนะคะน้ำตาลชลิดาชลิตาสวนเสน่ห์นะสวนเสน่ห์นะคะเป็นคนที่เคาะแม่นที่สุดเป็นนางงามที่เคยผ่านเวทีมาแล้วก็เข้ารอบลึกนะคะแล้วก็เคาะแม่นที่สุดนะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดเคาะแล้วกับคุณผู้ชมนะงานนี้แฟนนางงามไทยก็เชียร์กันอย่างคึกคักนะคะเชียร์แบบไม่เผื่อใจกันเลยว่ามงสามมาแน่แล้วก็ติดแฮชแท็ก Miss Universe Thailand 2023นะคะขึ้นเทรนด์ Twitter กันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมนะคะหรือเทรนด์ X นะคะหลายชั่วโมงผ่านไปนะคะงานนี้ก็ไม่รอช้าน้ำตาลนะคะรุ่นพี่นางงามเจ้าของตำแหน่ง Miss Universe 2016ก็เข้ามาร่วมเคาะ6คนสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมขานะคะเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่6คนนะจริงๆแล้วมันเป็น5คนสุดท้ายนะคะก็เขาบอกว่าเคาะ5เลยนะคะบอกแอนโทเนียนะคะเขาบอกว่าแอนโทเนียนะคะมีลุ้นมง3แน่นอนใจแม่ใจแม่มาทำเอาเป็นแฟนเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเวลาเขาเคาะเนี่ยเขาก็ต้องให้คนนางงามที่เขารอบลึกหรือมีประสบการณ์เนี่ยเข้ามาเคาะเพราะเขาจะรู้แนว Miss Universe นะคะเขาจะรู้แนว Miss Universe แล้วล่าสุดเนี่ยก็ป้าก็ไปแล้วเนาะนะคะอ่ะอีกนิดนึงใช่ไหมมันมีคลิปมันมีรายชื่อหลุดเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมมันมีรายชื่อหลุดออกมาไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะในกลุ่มเพจนางงามก็เผยแพร่เอกสารนะคะนางงาม20คนสุดท้าย2023นะคะมันหลุดออกมาเดี๋ยวขอขึ้นหน่อยนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมนะคะมันไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือของปลอมบางคนก็บอกว่าปลอมบางคนก็บอกว่าจริงนะคะแต่จะของจริงของปลอมเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อกันก่อนเลยแล้วกันนะลูกนะคนแรกที่จะเข้ารอบ20คนสุดท้ายในกระดาษใบนี้ออสเตรเลียอ่ะไม่ติดแคนาดาได้อยู่ชิลีก็ได้โคลัมเบียมาแน่นอนโดมินิกันรีพับลิกครับลูกครับดอกเอลซัลวาดอร์มาแน่นอนเกรตบิเทนไม่แน่ใจแต่หลังตอนก่อนหน้านี้ประกวดอะเกรตบิเทนเข้าบ่อยเลบานอนหายไปนานนะคะเม็กซิโกเหนื่อยก็ยังพุ่งความเหนื่อยเข้ามานะคะเมียนมากูว่าไม่น่าจะใช่แล้วมีเมียนมาเนี่ยเนปาลกูว่าเมียนมากับเนปาลกูว่าแปลกๆแล้วนะคะปากีสถานกูเริ่มแปลกแล้วนะคะฟิลิปปินส์ครับลูกครับดอกโปรตุเกสหรือโปรตุเกสนะครับโปรตุริโกเข้าแน่นอนสเปนครับลูกครับดอกมีไทยแลนด์ด้วยนะและ USA Venezuela Zimbabwe นะคะคุณก็ไปดูเอาเองแล้วกันว่า
กระดาษแผ่นนี้มันจริงหรือปลอมดิฉันก็ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมนะครับก็มาอ่านให้คุณฟังเฉยๆนี่แหละค่ะนะคะอ่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะวันที่19นะคะเวลา7โมงเช้านะคะถ่ายทอดสดนะคะและที่สำคัญพี่ต่อจะไปเชียร์อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะกับบรรดาน้องๆแฟนคลับนะคะ Miss Universe Thailand นะคะแล้วก็เว็บทีแพชเช่นเขาส่งบัตร VIP มาให้เลยนะคะเป็นบัตรทอง VIP มาให้เลยแล้วก็เข้างานได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนขอขึ้น QR code ขึ้นเลย QR code ขึ้นเลยนะลูกนะสแกน QR codeแล้วก็ไปสั่งได้เลยโปร1แถม1ลาลูน่ากรีนไฟเบอร์นะคะ1แถม1 590รสชาติคือเมลอนญี่ปุ่นผสมแอปเปิ้ลเขียวอร่อยไม่ขมรสชาติกินแล้วชื่นใจใส่น้ำนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะใครที่มีปัญหาน้ำหนักเยอะน้ำหนักขึ้นทั้งผู้ชายผู้หญิงซื้อตัวนี้พี่บอกเลยมันมีไซเลียมฮัตทำให้เราอิ่มและทำให้เราขับถ่ายได้ดีแล้วก็ไปดึงไอ้พวกกากไขมันต่างๆที่อุดตันอยู่ตามหน้าท้องเวลาเรากินหมูกระทะของปิ้งของย่างของทอดออกมาให้หมดนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดลำไส้ XOS สารสกัดจากพรีไบโอติกช่วยทำให้ระบบลำไส้ทำงานได้อย่างปกติด้วยเช่นเดียวกัน590 1แถม1รีบสแกนแล้วสั่งซื้อของดีอร่อยกินแล้วหล่อแล้วสวยต้องลาลูน่ากรีนไฟเบอร์พักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ